ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินหรือร่างกายนะคะจนทำให้โจรหรือว่าผู้ที่จะทำร้ายเรานั้นเสียชีวิตจากวิธีการป้องกันตัวของเรานะคะยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันของใครหลายๆคนค่ะว่าการป้องกันตัวเองแบบนี้เนี่ยมีความเชื่อหรือไม่ว่าถูกหรือผิดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันนะคะดูว่ากูรูของเราจะให้คำอธิบายเรื่องนี้ยังไงค่ะกับทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมใช่ก็อยากทราบนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นกรณีที่แบบถกเถียงกันมาแบบมากพอสมควรเพราะว่าใครผิดใครถูกนะคะอยากให้ทนายวิรัติอธิบายขอบเขตของการป้องกันตัวเองในการที่เราเนี่ยจะต้องป้องกันตัวเองหน่อยค่ะได้ครับก็คืออย่างนี้ครับว่าการป้องกันจริงๆแล้วคือการป้องกันจากภัยอันตรายที่เข้ามาถึงตัวเราขึ้นนะครับคือเป็นการป้องกันนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่เขาบอกว่า ห้ามป้องกันเกินกว่าเหตุ ยังไงครับคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไปทำร้ายเรานะครับเราป้องกันได้ขนาดไหนคือป้องกันเพียงแค่ให้เขาหยุดการกระทำนั้นของเขาแต่ไม่ใช่ว่าป้องกันจนเขาเสียชีวิตเสียชีวิตอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับก็จริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์นึงค่ะก็คือมีชายคนนึงเนี่ยเขาทำรั้วไฟฟ้าอยู่ที่รอบบ้านของเขาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือจะมีโจรชอบมาขึ้นบ้านของเขาเขาก็เลยทำรั้วไฟฟ้าแล้วก็คือแจ็คพอตคือมีโจรเข้ามาอีกจริงๆหลังจากที่ทำรั้วไฟฟ้าเสร็จแล้วแล้วโจรคนนั้นก็เสียชีวิตค่ะคเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคะทนายคืออย่างนี้จริงๆแล้วการป้องกันจริงๆเนี่ยเราป้องกันได้นะครับบางบ้านนี่ก็คือการวิธีการคือเอาแก้วเอาเศษลูกอะไรต่างๆไปบนกำแพงบางคนเอาเศษแก้วหรือว่าเอาอะไรที่มันเป็นหนามนะครับแต่ในกรณีนี้กลับไปใช้เรื่องของไฟฟ้านะครับวัดลัดล่อไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นการป้องกันไหมก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งและคือป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการป้องกันของเขาเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหมนะครับคือป้องกันถึงขั้นว่าคนที่เป็นขโมยเนี่ยเข้ามาแล้วเสียชีวิตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการป้องกันไหมซึ่งในตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นการป้องกันแต่เกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุซึ่งตรงนี้ก็ต้องรับผิดแต่อาจจะเรื่องตรงนี้อาจจะรับผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับทีนี้เจ้าของบ้านนี่เขาโดนข้อหาอะไรอะคะโดยหลักแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับค่ะคือแบบว่าถ้าเกิดเจ้าถ้าเกิดว่าโจรเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องมีโทษยังไงบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จริงๆถ้าคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้าวางลูกคดีกันดีๆจริงๆเนี่ยเราก็สู้เป็นเรื่องของการเป็นการป้องกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมาศาลชี้ให้เห็นว่าในบ้านเราของเราเนี่ยมันอาจจะมีทรัพย์สินที่เยอะมากเยอะแยะมากมายแล้วก็การป้องกันลักษณะนี้เนี่ยเราก็ป้องกันโดยเรามั่นใจแล้วยังมีฎีกาหนึ่งนะครับคือคำตัดสินหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำกำแพงสูงขึ้นมา2เมตรนะครับแล้วก็ติดไฟรอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นการป้องกันโดยสมควรแก่เหตุนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูเป็นแต่ละเรื่องไปก็ดูแต่ละเคสไปอีกแล้วอย่างนี้เรายื่นอุทธรณ์ได้ไหมคะเราเป็นเจ้าของเราคือเราเจ้าของบ้านนะครับคืออย่างนี้ครับคดีลักษณะนี้ถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องยอมแล้วว่าโทษมันเมื่อมีการป้องกันลักษณะนี้แล้วเนี่ยศาลก็ไม่ได้พิจารณาว่าลงโทษกันถึงขั้นติดคุกติดตารางไปอาจจะเป็นการเรื่องการรอลงอาญาไปนะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการวางรูปคดีแล้วก็ถ้าในกรณีศาลชั้นต้นเราถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นมีความผิดต้องจำคุกเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับเท่ากับว่าเคสแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีโจรขึ้นมาจริงแล้วถ้าเกิดมีการต่อสู้ขึ้นมาจริงคือครเราต้องมีสติแล้วก็ทำได้อย่างเดียวคือแค่ว่าป้องกันตัวไม่ใช่ว่าสมมติลูกหมีทำกับนอนอยู่กลางคืนนะตกดึกนอนอยู่ปุ๊บหลับสบายเลยหลับสบายเลยได้ยินเสียงโจรเข้ามาที่ในบ้านปุ๊บเราก็เดินแบบคือจนเจอโจรปุ๊บแล้วเหมือนจะมีการต่อสู้กันแต่เผอิญวิ่งไปในครัวเจอมีดอันนึงคือวิ่งไปเอามีดมาปุ๊บแล้วก็แทงเลยค่ะเพราะกลัวมากค่ะกลัวแทงแบบแทงทิ่มจนเขาแบบตายแล้วไม่พอคือแบบเลยเหมือนเขาขยับได้เขายังขยับอยู่แทงอีกค่ะอ๋อนี่มันเริ่มจากเกินกว่าเหตุอันนี้ไม่ใช่เลยมันจะเกินกว่าเหตุแอนเป็นคนขี้กลัวอย่างถ้าเป็นกรณีอย่างพี่หมีอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ง่ายๆถ้าเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขามีมีดอยู่อันนึงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะป้องกันได้เรามีปืนเรายิงได้ครับคืออาจจะยิงป้องกันเรื่องของการยิงขาเขาเพื่อให้หยุดการกระทำหรือว่าถ้าเรายิงนัดเดียวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการหยุดการกระทำเขาเกิดเขาเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาเรื่องมาต่อสู้คดีกันละคือเท่ากับว่าเพิ่งรู้วันนี้เองว่าเวลาป้องกันแค่หยุดการกระทำไม่ใช่
ยิงเพื่อให้เขาตายไปเลยไม่ใช่ซ้ำไม่ได้อย่าซ้ำครับเพราะอย่างนั้นคือเราก็กลายเป็นคนผิดถูกไหมคะใช่เราก็ต้องมาคือส่วนใหญ่ตำรวจก็ดำเนินคดีกับเราข้อหาฆ่าคนตายต่างๆแล้วยังไงถ้าจะยิงก็คือต้องยิงขาเหรอคือมันดูอย่างนี้ครับดูหนึ่งคือถ้าเป็นระยะเวลาคือเวลายิงเนี่ยคือยิงเพื่อป้องหยุดการกระทำเขาอาจจะยิงลำตัวก็ได้เพื่อให้เขาหยุดได้แต่ไม่ว่าส่วนใหญ่เราแม่นนะครับคนไทยเราแม่นแล้วยิงหัวอย่างเดียวเลยเหตุการณ์อย่างนี้คือไม่มีใครมีสติว่าให้แบบป้องกันจะยิงเพื่อให้ตายเพราะเราไม่รู้กฎหมายหรือบางทีเนี่ยบางทีเขาเข้ามานะครับอันนี้โอเคยังพอรับได้แต่บางเคสเนี่ยคือโจรเนี่ยเขาได้ของมาไปแล้วใช่ไหมครับเขากำลังจะปีนรั้วบ้านออกไปเรารัวเลยครับไอ้อย่างเงี้ยผิดแน่นอนอันนี้ก็ผิดใช่มันเกินกว่าเหตุเพราะมันไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเจตนาถึงชีวิตเขานะครับแต่นี้เรามาดูฝั่งคนที่เสียชีวิตบ้างเจ้าโจรเนี่ยเสียชีวิตปุ๊บแล้วทางครอบครัวเขาต้องการที่จะแบบฟ้องเราครับและเราต้องทำยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรานะครับเพราะว่าเขาก็เสียหายเหมือนกันแต่ดูมันอาจจะรู้สึกเขามาขโมยบ้านของบ้านเราเนาะทำไมเราจะต้องไปยอมเขาด้วยนะครับตรงนี้เราต้องมาดูเรื่องคดีอาญาก่อนว่าเราสู้ขนาดไหนนะครับถ้าในกรณีสุดท้ายเนี่ยศาลพิจารณาว่าเราเป็นการป้องกันตรงนี้เขาจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายเราก็ไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะป้องกันตัวเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในขอบกฎหมายคือไม่ทำเกินกว่าเหตุนั้นนะครับค่ะครับผมค่ะอันนี้ก็เนาะอยู่ที่เจตนาด้วยก็ต้องมีสติด้วยอ่ะตอนนี้อยากให้ทนายวิรัตเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีเคสแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างจริงๆถ้าเป็นเรื่องรู้หรือว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือต่างๆพวกนี้นะครับเวลาที่มีเอาง่ายๆคดีมันมีลักษณะหลากหลายคดีครับอย่างเช่นมีคนเข้ามาทำร้ายร่างกายเรานะครับปกติแล้วกฎหมายอนุญาตนะครับอนุญาตให้เราป้องกันตัวได้นะครับเราป้องกันยังไงครับในคดีที่ส่วนใหญ่ที่เขาทำคือว่าป้องกันโดยการยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ยิงที่ขาหรือว่ายิงที่ตัวแต่เราไม่ได้ยิงเล็งที่หัวนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้แล้วก็คดีส่วนใหญ่ลักษณะนี้เราก็จะไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล็งในที่อย่างเช่นเราเขาเข้ามาเนี่ยเขามือเปล่าด้วยซ้ำแต่เราใช้มือปืนยิงเขาเนี่ยเขาเรียกในกฎหมายเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะเขาเรียกมันไม่บาลานซ์ใช่ใช่ไม่สมเหตุสมผลแล้วถึงแม้ว่าเขามีอาวุธอ่ะยังไม่ต้องเป็นปืนก็ได้เป็นมีดมีดคือใช้ไฟฟ้าคือทุกอย่างมันเหมือนแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะมาแล้วมีอาวุธอะไรด้วยอ่ะมันแบบเนาะคือมันเราก็ไม่รู้คืออย่างน้อยที่สุดคือเราคิดง่ายๆให้จำหลักง่ายๆคือป้องกันหยุดการทำเขาเท่านั้นโอเคไหมชัดมากกว่าชัดเจนนะครับแต่ไม่ถึงท่านว่าเขาเสียชีวิตถ้ามันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าเหตุตรงนี้ก็ต้องไปวางรูปคดีกันนะครับครับผมและอย่างนี้นะคะอยากให้ทนายวิรัตแนะนำนะคะแนะนำคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราจะป้องกันตัวนอกจากที่เราจะต้องนึกอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าต้องแค่เป็นการหยุดการกระทำมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะจริงๆแล้วในกฎหมายเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกก็มีคือหลักก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับส่วนใหญ่คนก็ไม่เข้าใจเพราะบางทีมองว่าการป้องกันเนี่ยอาจจะโอ้โหเต็มที่เลยนะครับซึ่งให้จำหลักง่ายๆว่าถ้าเราจะป้องกันเนี่ยคือต้องการป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวเราแล้วก็ภัยนั้นเราไม่สามารถจะไปใช้วิธีอื่นได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องทำก็เอาเป็นว่าป้องกันตัวแต่ก็อย่าทำให้เขาเสียชีวิตเกินกว่าเหตุงั้นลูกหมีย้อนกลับไปที่เรื่องรั้วไฟฟ้านิดนึง คือตอนนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วก็เคยได้ยินหลายๆบ้านเริ่มติดไฟฟ้าที่เป็นแบบรั้วไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับว่ารั้วไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เสียชีวิตขึ้นมาเจ้าของบ้านผิดใช่เท่ากับว่าการใช้รั้วไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมกับการติดไว้ที่บ้านถูกต้องไหมคะคือจริงๆผมมองว่ามีก็ดีแต่ปัญหาอยู่ว่าเราป้องกันขนาดไหนอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่ามีคำพิพากษาหนึ่งที่ว่าเขาทำรั้วไว้2เมตรนะครับซึ่งถ้าคนปกตินะมันไม่มีทางที่จะเข้ามาโดยวิธีนั้นแต่อย่างถ้าเป็นการล้อมรั้วไว้แบบเป็นสวนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนึกง่ายๆว่าเรามีรั้ว2เมตรนะครับแล้วเรารั้วข้างบนเนี่ยเรามีไฟฟ้าล้อมรอบคนที่จะเข้ามาในสถานีเนี่ยคุณคือมีเจตนาที่จะไม่ดีแล้วนะครับคือเขามองว่าและอย่างคืออาจจะเขาสารที่เขามองเรื่องของทรัพย์สินด้วยว่าถ้ามันมีมากน้อยเพียงใดนะครับบางคนบอกว่าเล่นล้อมรั้วแต่ในบ้านมีของอยู่4-5 พันอันนี้ไม่ใช่อ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดเรามีของจำนวนมากเลยว่าหรือว่ามีทรัพย์สินมากเนี่ยแนวมันก็จะมองไปว่าเออเขามีการป้องกันทรัพย์สินเขานะครับแต่คือ
คือเท่ากับว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่มันแค่ช็อตเฉยๆหรือคะถ้าช็อตผมว่ามันโอเคมันโอเคแต่ในเคสนี้เผอิญมันเสียชีวิตจนเสียชีวิตอันนี้ดีกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาแบบโดนตาดีหน้าตาดีก็คือถ้าเราแบบพกเครื่องช็อตไฟฟ้าอย่างเงี้ยพกติดตัวเนี่ยถือว่ามีความผิดไหมคะเอาแยกก่อนแยก2เรื่องนะแยกก่อนการที่มีพกไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดมีความผิดอันนี้เป็นเรื่องที่นำเข้ามาเรื่องมีความผิดนะครับอันที่2คือเราป้องกันได้ไหมต้องตอบว่าทำได้แต่เราจะอาจจะไปโดนเรื่องนี้นะครับคือมันไม่มีเอกสารหรือว่าใบพกการนำเข้าประเทศไทยเราเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเป็นสินค้าต้องห้ามบ้างถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเข้าใจผิดว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่ไว้ช็อตกับป้องกันตัวเองนี่คือถือว่าผิดเข้าใจผิดมาก็คือต้องแยก2เรื่องที่บอกว่าคือแยกถึงเรื่องของการมีไว้เนี่ยอันนี้ผิดแต่ว่าในเรื่องการป้องกันเนี่ยทำได้นะครับค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทนายวิรัตเนี่ยเอามาเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรนะคะให้ถูกต้องก็คือต้องป้องกันคือหยุดการกระทำของโจรเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ให้ทนายวิรัตฝากหนังสือเล่มนี้หน่อยค่ะก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับก็เจอกันได้ที่ C1 แล้วก็ร้านหนังสือทุกสาขานะครับหนังสือเล่มนี้ก็ผมอ่านแล้วต้องยอมรับว่าถ้าใครอ่านแล้วเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ขับมากนะครับคิดว่าอ่านแล้วภายในไม่เกิน1ชั่วโมงก็อ่านจบละได้ประโยชน์เอาไปใช้ได้ทั่วไปจริงๆนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็คือกฎหมายหลายรถเล่ม2ครับเล่มที่2ครับก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับทนายนะคะก็คงจะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วว่าทนายเนี่ยเขียนหนังสือได้ดีมากๆแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ทุกท่านก็ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะคะลูกหมีคิดว่าวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือคนที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้เราได้รู้ความมีความรู้แล้วก็โปรเทคตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายวิรัตมากๆนะคะที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายนะคะครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่กับสาวสวยค่ะสวัสดีครับ